หลายคนอาจจะสงสัยว่าปัจจุบันร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีบอนชอนในประเทศไทยมีใครเป็นเจ้าของวันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบค่ะจุดเริ่มต้นของร้านไก่ทอดบอนชอนเกิดขึ้นเมื่อปี2545ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้โดยชายที่ชื่อว่าซินดุกเซซึ่งตอนนั้นเขาเปิดร้านกาแฟและร้านไก่ย่างมาก่อนแต่พอเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เขาจึงต้องเลิกกิจการแต่เขายังไม่ยอมแพ้และเล็งหาสินค้าตัวใหม่เพื่อความอยู่รอดสุดท้ายมาจบที่ไก่ทอดเพราะเป็นเมนูที่คนทานได้ทั่วโลกเมื่อเขาลงมือศึกษาและคิดค้นสูตรที่แตกต่างจากร้านทั่วไปคือการทอดซ้ำ2ครั้งเพื่อรีดน้ำมันใต้หนังไก่ออกทำให้หนังบางกรอบเนื้อนุ่มปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมีการบอกกันปากต่อปากเขาจึงได้เริ่มขยายสาขาไปทั่วเกาหลีในเวลาต่อมาจินดุกเซอยากบริหารธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงวางแผนขยาย